ร้อยเรียงดอกไม้มาลัยเงินสะท้อนความหมายบ่งบอกถึงความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนที่กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในการช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันนางอัมพวันพิชาลัยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์บอกว่าได้คัดสรรให้เป็นของขวัญเพื่อมอบแก่ผู้นำอาเซียนสร้างสรรค์โดยครูนฤมลถอนใจผลงานมาลัยเงินได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวงมาลัยถวายพระซึ่งแสดงออกถึงจิตคารวะโดยพวงมาลัยมักถูกใช้ในวาระแห่งความเป็นมงคลและการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิตซึ่งเป็นการสื่อความหมายที่ลึกซึ้งนอกไปจากความงดงามของภูมิปัญญาเทคนิคการทำที่ละเอียดประณีตบรรจงแล้วยังสอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ของการประชุมอาเซียนในครั้งนี้มาลัยเงินทำด้วยวัสดุเงินแท้ผ่านขั้นตอนที่สลับซับซ้อนและนำมาขึ้นรูปด้วยมือทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการเลียนแบบธรรมชาติในการเข้ากรีบดอกมะลิดอกรักและดอกกุหลาบทั้งตัวพวงมาลัยและการทำช่ออุบะจึงได้ออกมาเป็นมาลัยเงินที่มีความเสมือนจริงอ่อนช้อยสร้างสรรค์โดยช่างเครื่องเงินพื้นบ้านอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมของขวัญผู้นำอาเซียนฝีมือครูช่างศิลปะหัตถกรรมของศักดิ์สิทธิ์มากกว่าความงดงามคือการแสดงไมตรีจิตของคนไทยเรียงร้อยผสานพลังประชาคมอาเซียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน